ภาพล่าสุดนกนิรมนพิธีกรทุ่งแสงตะวันในวัย61ยังจำกันได้ไหมสุดคิดถึงเป็นขวัญใจเด็กไทยกว่า30ปีภาพล่าสุดนิรมนเมธีสุวกุลพิธีกรทุ่งแสงตะวันเปลี่ยนไปมากในวัย61หากให้พูดถึงรายการโทรทัศน์ในสมัยอดีตนั้นหลายท่านคงอาจจำได้แม่นกับรายการทุ่งแสงตะวันที่อยู่คู่ชาวไทยมายาวนานกว่า31ปีโดยพิธีกรหญิงคุณนกนิรมนเมธีสุวกุลผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวน่าสนใจวันนี้ทีมงานจึงอาสาย้อนอดีตนำภาพอดีตช่วงดำเนินรายการและเปิดชีวิตปัจจุบันของคุณนกนิรมนเมธีสุวกุลในอายุ61ปีมาให้ชมกันให้หายคิดถึงและสำหรับชีวิตส่วนตัวของคุณนกนิรมนเมธีสุวกุลพื้นเพบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ไปเติบโตที่จังหวัดเชียงรายจบการศึกษาจากโรงเรียนแม่จันทร์วิทยาคมจังหวัดเชียงรายโรงเรียนสุรศักดิ์ดัดดิมินและคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบการศึกษาเมื่อพุทธศักราช2525หลังจากนั้นมาคุณนกนิรมนเมธีสุวกุลได้มีโอกาสเขาไปทำงานอยู่ที่นสพแห่งหนึ่งและได้เป็นผู้ประกาศฝึกหัดอยู่หลายช่องโดยเสียงคุณนกนิรมนเมธีสุวกุลจะมีความเป็นเอกลักษณ์ต่อมาได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรและเขียนบทรายการทุ่งหญ้าป่าใหญ่ก่อนจะมาเป็นรายการทุ่งแสงตะวันที่หลายคนรู้จักการออกอากาศทางช่องน้อยสีทุกวันเสาร์6โมงเช้าโดยรายการจะนำเสนอด้านการใช้ชีวิตในชนบทของน้องๆเยาวชนหลายสัญชาติโดยเนื้อหาของรายการนั้นจะนำเนื้อเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและมีความเชื่อว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันจึงต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมในรูปแบบกฎวัฒนธรรมประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์มีทั้งการพึ่งพาโดยตรงนอกจากนี้การเดินทางสำรวจและถ่ายทำรายการในพื้นที่ต่างๆที่ดำเนินชีวิตและมีกิจกรรมในเชิงบวกระดับครอบครัวโรงเรียนชุมชนทำให้ผู้ผลิตยังคาดหวังให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวดีขึ้นการเรียนการสอนไม่คับแคบเฉพาะในตำราและห้องเรียนรวมทั้งให้เยาวชนและผู้ชมรายการมีความภาคภูมิชุมชนท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้รายการทุ่งแสงตะวันยังได้รับรางวัลการันตีมากมายเช่นรางวัลสารคดีสำหรับและเยาวชนดีเด่นเมฆลาโทรทัศน์ทองคำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539ถึง2542อีกด้วย